เสียบสายชาร์จแล้วมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้ชาร์จแล้วจ้าถอดสายชาร์จออกแล้วมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้แล้วพบกันใหม่นะเสียงต่างๆเหล่านี้เราสร้างเองและกำหนดเองได้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามตามหนึ่งเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องไปที่ Play Store แล้วไปดาวน์โหลดแอปมา3ตัวแอปในที่นี้ตัวแรกก็จะเป็นบันทึกเสียง MP3 ตัวที่2 Sound Changer ตัวที่3 Park Sound ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งและดาวน์โหลดแอป3ตัวนี้กันเลยครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาบันทึกเสียง MP3 ตามนี้นะครับหรือยังไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเสร็จสมบูรณ์ก่อนครับแล้วกดย้อนกลับไปให้ไปกดดาวน์โหลดแอปตามนี้ครับ Sound Changer เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดแอปตัวนี้จะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเสร็จสมบูรณ์ออกมาก่อนครับหลังจากนี้แล้วกดย้อนกลับไปให้ไปพิมพ์ที่ช่องค้นหา Park Sound เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเสร็จสมบูรณ์แล้วกดออกมาข้างนอกก่อนเลยครับตอนนี้นะครับเราได้แอปทั้ง3ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่เครื่องบันทึกเสียง MP3 กดตกลงกดอนุญาตพอเราเปิดเข้ามาที่แอปตัวนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปเซตแหล่งที่จัดเก็บเสียงที่เราจะบันทึกเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่ามันไปถูกเก็บไว้ที่ไหนนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ครับแล้วเลื่อนขึ้นไปครับเส้นทางการบันทึกตรงนี้ครับให้เราเลือกที่จัดเก็บนะครับว่าเราจะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่ออะไรนะครับเราต้องรู้แล้วก็จำได้ด้วยนะครับในที่นี้นะครับหนึ่งจะให้มันไปเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับกดเลือกดาวน์โหลดแล้วก็กดเลือกเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดออกมาหลังจากนี้แล้วนะครับเราจะเริ่มทำการบันทึกเสียงด้วยการกดปุ่มตรงกลางเนี่ยครับที่เป็นรูปไมค์กดปุ๊บแล้วเราปล่อยแล้วเราก็พูดลงไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดหยุดแล้วก็กด stop เขาจะทำการบันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะบันทึกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับกดไปที่ไมค์กดอนุญาตกดอนุญาตชาร์จแล้วจ้ากดหยุดถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวนะครับถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยครับลองเล่นฟังดูก่อนก็ได้ครับชาร์จแล้วจ้าเห็นไหมครับกดย้อนกลับไปครับเนี่ยครับเขาก็จะมีชื่อตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกตั้งชื่อใหม่นะครับในที่นี้หนึ่งจะเขียนเป็นเลข1เลยครับง่ายๆ1ตัวนี้นะครับแล้วก็กดตกลงพอได้ตามนี้แล้วนะครับกดออกมาได้เลยทีนี้เราไปดูครับว่าเราได้ไฟล์บันทึกของเราไว้หรือยังนะครับเราไปที่ตัวจัดการไฟล์เมื่อสักครู่นี้เราเลือกแฟ้มหรืออัลบั้มไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับดังนั้นเราจะต้องไปหาดาวน์โหลดเนี่ยครับเขาจะบอกไว้ว่าดาวน์โหลดเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็น1 MP3 ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับอันนี้วิธีการตรวจเช็คนะครับเนี่ยครับล่าสุดเราก็กดไปที่ไฟล์ตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้เราได้ไฟล์ MP3 ที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับกดออกมาเลยครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่แอป Sound Changerกด yes กดอนุญาตในนี้นะครับเขาจะเป็นเพลงที่เขาให้เรามานะครับเป็นเสียงเพลงที่เราสามารถใช้ของเขาได้นะครับแต่เราไม่เอาเราจะเอาเสียงของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการให้เราไปที่บวกแล้วให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์ในที่นี้ก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่ครับกดดาวน์โหลดชื่อไฟล์ที่เราบันทึกไว้ก็คือเลข1ตรงนี้นะครับกดติ๊กเครื่องหมายถูก
หลังจากที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงตำแหน่งไฟล์ที่เราเลือกแล้วนะครับมากดที่ validate หลังจากนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้อีกทีครับ validate กด yes ให้โยกสวิตช์เปิดตรงนี้ครับเพื่ออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วครับกดย้อนกลับไปเขาขึ้นแบบนี้นะครับคือเขาเซฟให้เราแล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับกด validate อีกทีนึงครับหลังจากนี้แล้วกดปุ่มโฮมออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องปัดแอปทิ้งนะครับถ้าเราปัดแอปทิ้งแอปตัวนี้จะไม่ทำงานให้เรานะครับเวลาเราเสียบปุ๊บมันจะไม่มีเสียงนะครับตัวต่อมาครับให้เราไปที่แอปปลั๊กซาวด์ถ้าเราเลือกปลั๊กอินหมายถึงเวลาเราเสียบสายชาร์จจะมีเสียงแต่ถ้าเราเลือกอันปลั๊กหมายถึงถ้าเราถอดสายชาร์จออกจะมีเสียงนะครับไปที่ปลั๊กอินมาเลือกตัวนี้ครับเห็นไหมครับพอเราเลือกปุ๊บมันจะมีเสียงเราให้เห็นนะครับเมื่อเลือกตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดตกลงแล้วกดออกมาครับไม่ต้องไปปัดแอปทิ้งนะครับกดโฮมเราจะมาลองเสียบสายชาร์จกันชาร์จแล้วจ้าเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเสียบชาร์จแล้วมีเสียงแจ้งเตือนให้เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นเสียงเพลงนะครับก็ไปอัดเสียงเพลงเข้าไปแบบนี้ครับง่ายๆไม่ต้องเป็นเพลงยาวหรือไม่ต้องไปพูดยาวเยอะนะครับไม่งั้นเวลาเราเสียบชาร์จไปปุ๊บเขาจะพูดไม่หยุดเลยเพียงเท่านี้เองครับแถมให้อีกนิดนึงครับสำหรับใครที่อยากจะถอดปลั๊กออกก็มีเสียงด้วยนะครับในตอนนี้นะครับ1ถอดปลั๊กออกไม่มีเสียงนะครับมาดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่เครื่องบันทึกเสียง MP3 ของเรากดเข้าไปให้เราบันทึกเสียงของเราลงไปครับบายบายแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับแล้วกด stop ตั้งชื่อตามที่เรารู้ได้เลยนะครับแล้วเขียนอันปลั๊กก็ได้ครับนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้ในที่นี้1ใช้ชื่อของเขาเองเลยง่ายดีครับจะได้เจอชื่อเขาด้วย TRIM ตัวนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็กดออกมาได้เลยครับจากนี้แล้วนะครับให้เราไปที่ Sound Change ไปกดบวกครับแล้วไปเลือกดาวน์โหลดเราจะเจอเสียงที่เราบันทึกไว้ครับ TRIM ตัวนี้ครับกดติ๊กเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นกด validate แล้วก็มากด validate เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดปุ่ม home ออกมาครับไปที่ปลั๊กซาวด์ไปที่อันปลั๊กในนี้นะครับเขาจะไม่โชว์ชื่อให้เราเห็นนะครับดังนั้นเราก็มาติ๊กนะครับตัวว่างๆเนี่ยครับที่ไม่มีชื่อเนี่ยคือเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็กดชาร์จแล้วจ้านะฮะแล้วกดฟังได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับหนึ่งเอาตัวนี้นะครับกดตกลงตอนนี้เราก็ได้ทั้งเสียบชาร์จแล้วก็ถอดสายชาร์จแล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับกดปุ่มโฮมออกมาได้เลยไม่ต้องไปปัดแอปทิ้งนะครับถ้าปัดแอปทิ้งมันจะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเสียบเข้าชาร์จแล้วจ้าหลังจากนี้แล้วครับหนึ่งจะถอดสายออกแล้วพบกันใหม่นะเห็นไหมครับสวัสดีครับพอถอดสายชาร์จออกก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเสียบชาร์จแล้วถอดสายชาร์จมีเสียงแจ้งเตือนแบบที่เราต้องการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ